สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมก็อัปเดตแพทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพรีไฟอัปเดตวันนี้นะครับผมเข้ามาเล่นกันหรือยังนะครับผมพี่ก็ลงคลิปช้าไปนิดนึงนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำการรับนะครับผมผู้รอดชีวิตคนใหม่นะครับผมบอกได้คำเดียวว่าโคตรคุ้มนะครับผมถูกด้วยนะครับผมเหมือนรับฟรีๆเลยนะครับผมก็คือตัวละครตัวใหม่ชื่อเคนตะนะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งเป็นบริการของไฮยาโตะนั่นเองนะครับผมความสามารถก็โอเคเลยนะครับผมโคตรถึกโคตรทนนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาอัปเดตใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายและสำหรับคนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมพี่ขอบอกเลยว่าอย่าลืมเข้าไปรับนะครับผมทั้งนั่งตัวไดมอนด์นะครับผมก็ตัวสุ่มปืนนะครับผมอย่างละ2ใบ3ใบอะไรประมาณนี้แหละเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อย่าลืมกดแลกรับนะครับผมนี่เห็นปะแลกรับมาให้หมดเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็จะมีทางหน้าของวันที่25นะครับผมจะเป็นทางหน้าของกิจกรรม BTS นะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะนี่เลยเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ก็จะมีของฟรีเยอะแยะมากมายก็รอกดติดตามดูนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะและอัปเดตใหม่นะครับผมสำหรับท่าทาง2ท่าทางนี้นะครับผมสามารถกดคาได้ไม่ต้องยกเลิกได้นะครับผมจะคาไว้เลยยกตัวอย่างท่านั่งบัลลังก์กับท่าบุผา2ท่านี้นะครับผมมันจะคาไว้อย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกดเลยนะครับมันก็จะนั่งเท่ๆอย่างนี้ตลอดไปเลยจนกว่าจะยกเลิกนะครับผมขยับนั่นเองนะครับผมดูดิเห็นปะเทบ้า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 เทอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมหรือจะเป็นอีกท่านึงท่าชูดอกไม้นะครับผมก็เทเลยถ้าพูดถึงตัวละครใหม่นะครับผมต้องทำการท็อปอัพ1เพชรนะครับรับแบบฟรีๆเลยก็คือเหมือนฟรีเลยนะ1เพชรเนี่ยอ่ะก็คือตัวละครตัวนี้เลยเป็นบอดี้การ์ดนะครับผมทางด้านของบอดี้การ์ดของไฮยาโตะนะครับผมเป็นช่างตีดาบนะโคตรคมบอกเลยดูเดือดฟันนะครับผมตัวละครตัวนี้เลยความสามารถก็โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับเคนตะนะครับผมช่างตีดาบเลือดเหล็กนะครับผมโอ้โหพลังชีวิตคนใหม่นะครับผมบอกได้คำเดียวว่าเฮ้ยมันเท่เกินไปแล้วป่ะมันเท่เกินไปแล้วป่ะสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมความโกรธของนักดาบเราจะสร้างบาเรียขึ้นมานะครับซึ่งยิงทะลุนะไม่ได้เหมือนโคโน่นะคือถ้าเกิดยิงอ่ะก็คือเหมือนว่ามันจะลดดาเมจนะครับผม 50% นะครับผมก็จะมีเนี่ยเป็นโล่ขึ้นมาหันแต่เกิดเรายิงเนี่ยมันจะยกเลิกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคูลดาวน์โคตรนานบอกเลยสู้กับสองควงน่าจะไหวนั่นเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกับตัวละครตัวใหม่นะครับผมอัปเดตมาใหม่ก็มีตัวละครใหม่มาด้วยนะครับผมกับช่างตีดาบนะครับเคนตะตัวนี้เลยนี่ไงสร้างโล่ด้านหน้าขนาด5เมตรนะลดความเสียหายที่ได้รับลง50เป็นระยะเวลา2วินาทีเวล1นะครับผมและสำหรับคนที่อยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆอยากได้รับตัวละครตัวนี้แบบฟรีๆเพียงแค่1เพชรแล้วไม่มีตังค์นะครับผมขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผมหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคำว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคำว่าผูกก่อนนะครับผมผูกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยขอแนะนำเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ300 500 150นะครับผมมันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟหรือจะเติมคูปอง ROV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมันนี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ได้โกหกนะครับผมประมาณนี้เลยนะเพียงแค่1เพชรนะครับรับตัวละครใหม่ไปเลยเคนตะนะครับผมสร้างบาเรียด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่าโหดมากเดี๋ยวพี่จะให้คอมโบไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบตัวนี้นะครับผมเท่มากเลยเป็นบริการของไฮยาโตะนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเติมสักแป๊บนึงนะก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องเติมนะครับผมก็เล่นแอปนั้นแหละลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมใครใส่โค้ดพี่นะก็จะได้คอยเพิ่มไปเติมเกมแบบฟรีๆเลยได้บัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยแล้วก็เติมเกมแบบพี่แบบนี้เลยเรียบร้อยเลยครับผม1เพชรนะครับผมก็ชิวๆเลยเนาะง่ายๆนะครับผมนี่เลยเท่ไหมกับ
เคนตะนะครับผมบอกเลยว่ามันได้อยู่นะตัวนี้มันได้อยู่นะมันก็ดีอยู่นะคือถ้าเกิดใส่คอมโบให้มันเท่ๆแบบมันดีก็คือแบบว่ามันสู้กับสองควงได้นะลดดาเมจ 50% นะคิดดูแล้วยิงสวนให้หน้าแตกไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับเคนตะนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเกมแบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอัพตัวกันดีกว่านะครับผมอัพไปเรื่อยๆเลยอัพไปเรื่อยๆเลยนี่อัพไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอัพไปอัพไปเปิดช่องให้หมดนะครับผมแล้วก็ใส่ความสามารถของตัวละครเข้าไปอีกนะครับผมใส่อะไรดีแคลงแคลรี่นึกอะไรไม่ออกก็ใส่แคลรี่เข้าไปใส่ระเบิดโปรยปลาแล้วก็ใส่มาโล่ไปอะไรก็ใส่ไปนะครับผมพี่ไม่ได้ไปเล่นให้ดูนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะต่อไปอัพนะครับผมสูงสุดโอ้5วินะครับผมแล้วก็คูณดาว160โคตรนานทำไมนานจังวะเอ้ยมันนานไปปะคูณดาวโคตรนานเลยนะอันนี้ไม่ค่อยโอเคกับคูณดาวนะครับซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็แบบเหมือนว่าตัวตั้งชิลนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราใส่พวกดูเข้าไปก็จะแข็งนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะทำการอัพก่อนเลยแล้วกันเนาะครับผมค่อยว่ากันเนาะก็ใครที่อยากได้แบบฟรีๆนะครับผมแบบนี้เติมเกมแบบฟรีว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเราก็เติมเกมได้แบบฟรีๆก็คือลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะอย่าลืมนะครับใครใส่โค้ดพี่ก็ได้คอยเพิ่มไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้เลยเท่ไหมนี่อัพเป็นเมล6นะครับผมสูงสุด5วินะครับผมคูณดาว160นาทีโคตรนานบอกเลยนะครับผมก็เคนตะนะเดี๋ยวขอแต่งตัวสักแป๊บนึงนะครับผมค่อยว่ากันเนาะเอาค้างเฉยระบบแหลกนะครับผมก็คือเพิ่งอัพนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมันค้างนะรอสักครู่นะครับผมโอเคคือคนน่าจะเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมกับตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ขอแต่งตัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวพี่ให้คอมโบนะครับผมคอมโบตามที่เขาให้มาเลยนะประมาณนี้เลยใส่อะไรดีนะใส่อะไรนะเอาเป็นชุดแบบทรงเจ้าพ่อนะสีทองดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่ตาต้องเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็นี่ใส่ต่อใส่ชุดใส่อะไรไปให้พร้อมนะครับผมประมาณนี้เลยกางเกงให้พร้อมนะครับผมก็เท่แล้วเนาะรองเท้ามาเดี๋ยวเรามาดูคอมโบนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวตั้งชิลเราต้องถึกนะครับผมตัวตั้งชิลนะครับผมการรวมทักษะทั้งหมดให้มันนะครับผมก็จะมีอย่างแบบที่หนึ่งฮายาโตะแอนดูแล้วก็อันโตเดียวแต่เกิดใส่เคลลี่ไปก็ดีนะครับผมคือมันเป็นเหมือนตัวดันนะเห็นปะดูดิเห็นปะประมาณนี้คือเหมือนตัวเปิดเลยนะครับผมนี่เลยเปิดแล้วเพื่อนก็ทักษะที่2นะครับการป้องกันรถถังจู่โจมหูแสนดูโคตรถึกป้องกันและฟื้นฟูก็จะใส่โอริเวียนะครับผมแล้วก็ไอตัวชุบเร็วแล้วก็ชิโร่นะมาร์คสวนเลยนะครับผมนี่เห็นปะชุบได้ด้วยดูดิโคเท่ต่อไปนะครับผมทักษะที่3นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะครับผมใส่โจตารีออนแล้วก็แคลรี่นะครับผมก็คือเป็นการเหมือนแบบบวกนี่แหละบวกแล้วแต่จริงอ่ะคือตายเอาจริงคือมันไม่ได้เหมือนในรูปแบบเกมของคนเรามาเล่นเก่งนะครับมันก็กระโดดเข้ามาผ่านบาเรียยิงเราแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอย่าลืมไปจัดกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีก็ แอปดีๆเติมเกมฟรีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมมาฝากไปด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมกับเคนตะนะครับเป็นบอดี้การ์ดของฮายาโตะนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็1เพชรเองเติมเถอะนะครับผมก็ไม่มีตังค์เติมเกมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดไปเลยใส่โค้ดพี่นะครับผมแล้วตังค์ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผม อ่ะสำหรับพี่นะถ้าพี่คิดพี่ก็ใส่แอนดูนะครับผมเอาให้ถึกๆไปเลยนะครับผมเอ้ยต้องเอาแคลรี่ไปด้วยเพราะเราต้องวิ่งนะครับผมตัวนี้เลยแล้วก็ใส่ฮายาโตะนะก็ได้นะครับผมหรือจะใส่มาโร่ดีกว่านะก็แล้วแต่ประยุกต์ใช้นะครับผมจะใส่ไฮจะตกไปก็แข็งปักเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ตัวละครฟรีทั้งหมดนะครับผมพี่ก็สอนหมดแล้วนะกับลิงก์การรับตัวละครฟรีนะครับผมรับได้ทุกคนเลยนะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปดูครับหน้าช่องพี่นะครับผมสอนไว้หมดแล้วนะกับการอัปเดตครั้งใหม่ได้รับตัวละครฟรีๆเลยโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดSubscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะแล้ววันที่25ก็จะมีกิจกรรม BTS X Free Fire มานะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่องพี่นะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยล่ะเจอกันคลิปต่อไปครับผม